สวิตสวัสดีนะแล็กสวัสดีนุเรื่องมันบานปลายไปกันใหญ่แล้วครับตอนนี้สวัสดีปั๊บสวัสดีครับทุกคนได้ยินชัดไหมฮะนอนกิ้งไปกิ้งมาครับปวดหัว สวัสดีมอสครับมีคนบอกได้ข่าวว่าพี่จริงหรือเปล่าครับคืออะไรหน้าตาอะไรดูเครียดสวัสดีโกสองครับวันนี้ทำงานหรือเปล่าสองสวัสดีพ่อจ๊อบแม่เปิ้ลด้วยครับข่าวที่มีคนด่าพี่เก่งรู้สึกยังไงก็เครียดครับถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะฮะแต่บางทีมันเป็นเรื่องจริงบ้างแล้วก็ไม่ได้จริงบ้างมันปะปนกันไปครับมันรวมกันอยู่ครับคือเรื่องบางเรื่องบางทีเรากำลังจะดีๆแล้วมันก็มันมีเหมือนมีมารก็มาในชีวิตแล้วก็ทำให้เราต้องมาสะดุดแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นทักหนูบ้างสิคะสวัสดีเนยไปไหนเนยอยู่บ้านครับพี่เก่งคะแล้วที่ผู้หญิงโดนต่อยนั้นเรื่องจริงครับเรื่องจริงที่ก็โดนต่อยเรื่องจริงครับแล้วก็โดนจากหมัดพี่แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่30คือเราไม่ได้มีเรื่องกับเขาเราไม่ได้มีเรื่องกับผู้หญิงแล้วก็เราไม่ได้ต่อยผู้หญิงเต็มๆเราต่อยผู้ชายครับเป็นแฟนเขาคือก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าเราเขาเมาวายแล้วก็นั่งกินกันในตัวนี้นะนั่งกินกันหลายคนครับกินกัน6-7 คนได้ครับประมาณ7-8 คนได้นั่งอยู่แต่ว่าคนในผับอยู่เยอะก็มีน้องๆอยู่หลายคนตามไม่ไหวแล้วสวัสดีพี่ฟุ๊กด้วยครับความจริงคือต่อยหลายทีแต่ว่าบอกว่าความจริงคือต่อยทีเดียวครับแต่คุณพิมพ์ผิดครับคุณพิมพ์ว่าต่อยหลายทีครับ10 ปากว่าไม่เท่าตาเขียวหลายคนบอกว่าทำไมคลิปมันฟ้องคลิปมันก็มีอยู่คลิปมันก็มีอยู่ครับใช่คลิปมันฟ้องมันต่อยไปแค่ทีเดียวและที่ต่อยไปทีเดียวตรงนั้นมันคือโดนผู้ชายนะฮะผมจะบอกไว้เลยว่าต่อยไปทีเดียวตรงนั้นโดนผู้ชายพอโดนผู้ชายเสร็จแล้วก็ผู้ชายก็ล้มลงไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยโดนหมัดด้วยในคืนนั้นพอโดนผู้ชายเสร็จผู้ชายล้มลงไปผู้ชายก็จะหยิบเก้าอี้มาฟ้างดูในคลิปดีๆนะผมจะเล่าเรื่องราวให้ฟังผู้ชายก็จะหยิบเก้าอี้มาว่างจะเสร็จแล้วมีคนห้ามเอาไว้แล้วก็หยิบเก้าอี้มาวางไว้ข้างโต๊ะดูในคลิปดีๆฮะจะมีคนหยิบเก้าอี้มาไม่รู้ครับเขามาเกี่ยวอะไรด้วยแล้วก็คนมีคนหยิบเก้าอี้มาวางไว้ใต้โต๊ะพอมีคนหยิบเก้าอี้มาวางไว้ใต้โต๊ะแล้วก็มีคนหนึ่งลากผู้ชายออกไปก็คือลากบอมออกไปพอลากบอมออกไปเสร็จม็อบก็เดินตามไปซึ่งเป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็คือม็อบคือม็อบไม่ได้โดนต่อยแล้วก็เด็นไปตรงห้องน้ำนะครับคือเขาโดนหมัดจริงแต่ว่าเขาไม่ได้กระเด็นออกไปตรงห้องน้ำอย่างที่เขาพูดในคลิปคือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันน่าจะจบกันตั้งแต่ที่นครพนมแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้มาก่อนด้วยว่าเขาจะเอาเรื่องหรือว่าเขาจะแจ้งความ
ใช่คือฟังผมนะครับหลายคนมองว่าอาจจะดูว่าผมพูดออกไปแล้วมันเวอร์แต่อันนี้มันเป็นเรื่องจริงสาบานเนี่ยคือผมสาบานต่อหน้าพระที่อยู่ข้างหลังผมก็ได้ว่าถ้าสิ่งไหนที่ผมพูดออกมาแล้วมันเป็นเรื่องไม่จริงขอให้ผมเจอกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในอุปสรรคขอให้รถโดนยึดขอให้บ้านโดนยึดขอให้ชีวิตชิบหายไวว่อนหรือว่าขอให้เป็นอะไรก็ได้ขอให้คุณอยากให้ผมเป็นอะไรก็ได้ให้เป็นอะไรก็เป็นฮะแต่จริงๆแล้วผมจะบอกไว้เลยว่าเหตุการณ์ตรงที่ผมพูดตอนนี้มันคือเหตุการณ์จริงๆใช่ตาเขียวครับก็คือว่าฟังผมนะครับอันนี้ผมจะพูดให้ฟังอย่าเพิ่งเกรียนเอาผมจะพูดเนื้อหาหลักๆเลยอย่าเพิ่งเกรียนคือผมต่อยไปผมต่อยฟังนะครับผมต่อยคางบอมต่อยตรงนี้โดนบอมแต่ม็อบห้ามบอมอยู่และกอดบอมอยู่ตรงนี้โอกาสที่ต่อยไปทีเดียวแล้วจะโดน2คนได้ไหมครับลองคิดภาพตามนะฮะลองคิดภาพตามหลายคนบอกว่าพี่ยังไงในคลิปมันก็เฉลยอยู่แล้วยังไงในคลิปมันก็เฉลยอยู่แล้วเท่ากับว่าในคลิปต่อยไปทีเดียวถูกไหมครับอ่ะคุณดูในคลิปคุณเห็นผู้ชายคนที่ตัวใหญ่แล้วก็ต่อยเกลี้ยงหมัดไปทีหนึ่งคุณเห็นไหมครับใครที่ดูในคลิปแล้วคุณเห็นไหมมีผู้ชายต่อยอยู่เห็นไหมครับไหนพี่บอกผีเข้าไม่มีครับผมไม่เคยพูดให้ใครฟังว่าผีเข้าผมงงมากเลยครับกลับมาเจอโพสต์ข้อความจริงๆแล้วเสียโป้เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยคือพยายามเข้ามาอยู่ในวงจรของเรื่องที่เราทะเลาะกันมีปัญหากันคือเหมือนเสียโป้เป็นคนยืนฝั่งโน้นหรือว่าคือผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะรู้เหตุการณ์ตรงนั้นมาหรือว่าเขาจะทําตัวเป็นกล้องวงจรปิดหรือว่าเขาจะอะไรแต่คือว่าเหตุการณ์จริงๆเลยเนี่ยผมต่อยไปแค่ทีเดียวในคลิปก็คือแค่ทีเดียวหลังจากนั้นพี่เก่งได้คุยกับผู้หญิงคนนั้นไหมครับคุยครับคุยครับคุยตอนเช้าครับคุยตอนเช้าครับคุยตอนเช้าเนี่ยก่อนที่ผมจะคุยกับผู้หญิงฟังผมนะครับผมคุยกับผู้ชายก่อนคุยกับบอมก่อนคือทักแชทไปคุยเขาก็ยังไม่ตื่นคุยเราตื่นมาเราก็เครียดคุยนอนห้องเดียวกับเดียวเราก็บอกคนที่เป็นดีเจเราก็เครียดบอกว่าเฮ้ยมันโดนผู้หญิงเหรอบอกโดนพี่คือต่อยบอมมาแหละแต่ว่ามันไปโดนผู้หญิงแล้วก็อ้นน่ะคืออ้นน่ะที่เป็นญาติของบอมจริงๆแล้วอ้นน่ะก็คือน้องที่เรานับถืออยู่ที่นครพนมก็คือน้อง2คนวันเกิดเอ็มกับอ้นเราก็เดียวก็บอกกับอ้นไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเครียดเรื่องบอมบอกว่าจะเอายังไงดีทางบอมก็ญาติทางเราก็พี่ทางบอมก็ญาติทางเราก็พี่บอกว่าจะเอายังไงต่อดีบอกว่าเครียดไม่รู้จะทำยังไงเราก็เลยบอกว่าจะให้เขาทำยังไงดีถึงจะหายถึงจะหายโคตรเราคือตอนเช้าเขาก็ไปลาวด้วยกันอ่ะแต่ฟังนะครับกลับมาปุ๊บม็อบโพสว่าคุณเก่งคะคุณมีเรื่องกับผู้ชายแล้วคุณมาต่อยตาฉันทำไมแล้วก็บอกว่าผีเข้าจริงๆแล้วข้อความคำว่าผีเข้าผมไม่เคยพูดครับผมไม่เคยพูดเลยครับว่าโดนผีเข้าแล้วก็ไปต่อยเขาคือตอนนั้นผมยังไม่เมาฮะแล้วก็ผมรอที่จะขึ้นดีเจอยู่เพราะว่าดีเจก็นั่งอยู่แล้วก็ผมก็รอขึ้นไปเป็น MC อยู่ในผับนั้นคือถ้าผมเมาขนาดนั้นคือถ้าบอกว่าผีเข้าเนี่ยผมคงทำงานไม่ได้แล้วก็คงเป็น MC แล้วก็ไปเปิดเพลงไม่ได้ครับถ้าผีเข้าดามีออกสื่อดูถูกผู้หญิงให้หน้าตึงเอาหลักๆนะถ้าใครเข้ามาแล้วก็คิดแต่ความคิดของเราก็ขออนุญาตบล็อกนะครับแถไปเรื่อยนี่แหละครับคุณมีอคติกับคนที่คุณไม่ชอบคุณก็จะมีอคติคุณก็จะพูดว่าแถไปเรื่อยคุณก็จะพูดว่ามึงมันผิดมึงมันหน้าตัวเมียมึงมันตุ๊ดแต่ในสิ่งหนึ่งคุณไม่ยอมรับความจริงว่าคุณเอาความถูกต้องมาคุยภาพมันก็ฟ้องอยู่แล้วว่าผมต่อยไปแค่ทีเดียวแต่ที่ม็อบออกมาไลฟ์สดม็อบบอกว่าเขาวิ่งเข้ามาต่อยหนูก่อนค่ะหมัดแรกเขาวิ่งเข้าไปต่อยม็อบก่อนแล้วก็อีกหมัดหนึ่งก็ไปต่อยบอมแต่คุณดูภาพวงจรปิดนะครับถ้าผมวิ่งเข้าไปต่อยม็อบหมัดแรกทำไมม็อบ
เดินออกทีหลังทำไมไม่เอาม็อบอุ้มม็อบออกไปก่อนแล้วทำไมเอาบอมออกไปก่อนหรือว่าพอต่อยม็อบเสร็จต้องอุ้มบอมออกไปกลัวบอมจะมีเรื่องคุณใช้วิจารณญาณในการดูแล้วก็ในการชมคลิปวิดีโอด้วยไม่ใช่ว่าคุณดูแล้วบอกว่าก็เห็นอยู่ว่าภาพมันฟ้องว่าพี่ไปต่อยเบ้าตาผู้หญิงแต่คุณคิดนิดหนึ่งว่าคลิปเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าผมต่อยไปแค่ทีเดียวแล้วต่อยไปแค่ทีเดียวเนี่ยแต่ว่าม็อบมาอัดคลิปไลฟ์สดบอกว่าต่อยไป2ทีมันต่อย2ทียังไงฮะทำอะไรกันแล้วพี่ไปต่อยบอมทำไมบอมมาหาเรื่องผมครับจริงๆแล้วบอมเนี่ยเป็นเด็กดีผมเชื่อว่าทุกคนน่ะอยู่ในกลุ่มบอมทุกคนรู้ว่าบอมเป็นเด็กดีมีสัมมาคารวะที่สุดผมก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแล้วผมก็รู้จักกับบอมมาไม่ใช่ว่าแค่รู้จักแค่วันนั้นแล้วก็เพิ่งเจอกับบอมวันนั้นผมรู้จักกับบอมมาหลายปีแล้วเมื่องานครั้งที่แล้วปีที่แล้วผมก็ไปแล้วก็นั่งกินกันก่อนหน้านี้แต่วันนั้นบอมหาเรื่องผมเดินเข้าไปหาอ้นบอลมองหน้าผมแล้วบอกว่ายังไงก็ได้หมดอ้นก็เลยเข้าไปบางบอมผมก็เลยถามบอมบอกว่าบอมเองเป็นอะไรเมาแล้วเพี้ยนเหรอพี่ก็เลยถามบอมว่าบอมเองเป็นอะไรเมาแล้วเพี้ยนเหรอบอกอ่ะแล้วมึงทำไมอ่ะบอมพูดคำนี้มาจริงแล้วบอมไม่เคยเป็นเด็กเกเรแต่บอมพูดคำนี้มาคนที่เป็นญาติกับบอมคนที่เป็นอ้นผมไม่เอาคนนี้มาพูดดีกว่าเพราะว่าเขาลำบากใจผมไม่อยากจะให้ในคลิปสอยรัวเลยนะไม่มีครับในคลิปมีแค่ต่อยแค่หมัดเดียวครับไม่มีสอยรัวครับมีแค่หมัดเดียวครับดูคลิปดีๆครับพอต่อยเข้าไปทีเดียวแล้วคนเขาก็ล็อกออกมาเลยครับไม่มีสอยรัวครับจริงๆแล้วเรื่องนี้หลายคนมองว่าผมไม่ได้ขอโทษเลยผมไม่ได้ขอโทษเขาผมจะบอกให้ตอนเช้าอ่ะตอนที่ผมเห็นแผลเขาผมบอกว่าพี่ขอโทษพี่ยกมือไหว้เขาเลยตอนที่เขาเดินขึ้นรถตู้มาแล้วบอกไหนขอดูหน่อยว่าไปหาหมอมายังผมก็ถามเขาว่าจะทำยังไงจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้เราถึงจะสบายใจเขาก็เงียบเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรแล้วเราก็เลยถามบอมว่ายังโกรธอยู่ไหมบอมบอกว่ายังโกรธผมก็เลยถามว่าจะให้ทำยังไงถึงเราจะเข้าใจกันได้บอกไม่รู้พี่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองถ้าบอมดูอยู่บอมพูดอย่างนี้จริงไหมบอกไม่รู้พี่เดี๋ยวมันก็คงผ่านไปเองมั้งบอมก็พูดอย่างนี้แล้วฟังผมนะครับม็อบบอกว่าหลังจากวันนั้นคือไปแจ้งตำรวจแล้วแต่ตำรวจบอกว่ามีหน้าที่ที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ม็อบบอกว่าตำรวจมีหน้าที่ที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่เลยแจ้งความไม่ได้จะต้องมาแจ้งอีกวันหนึ่งพออีกวันหนึ่งม็อบก็บอกว่ามีคนถามม็อบมาพี่ดูไลฟ์สดอยู่มีคนถามม็อบมาบอกว่าทำไมคุณไม่ไปแจ้งตำรวจเบิร์ดเบาๆนะทำไมคุณไม่ไปแจ้งตำรวจครับทำไมคุณไม่ไปแจ้งตำรวจครับอีกวันหนึ่งม็อบบอกว่าอีกวันหนึ่งหนูไปไม่ไหวค่ะหนูนอนเจ็บแผลแต่ทุกคนดูครับทุกคนไปดูในเฟซผมนะครับว่าวันที่หนึ่งหลังจากที่มีเรื่องวันที่30แล้วเนี่ยวันที่31ใช่ป่ะพฤษภาใช่ป่ะวันที่31หลังจากตอนเช้าแล้ววันที่31ม็อบแล้วก็บอมก็ยังไปเที่ยวลาวด้วยกันอยู่ก็ยังได้นั่งกินข้าวด้วยกันอยู่แต่ม็อบก็บอกว่าม็อบไม่ไปแจ้งความเพราะว่าม็อบเจ็บแผลแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันแต่เราก็ไปเที่ยวผับเราก็ยังโอเคก็ยังคุยอยู่พี่ก็ถามอยู่ตลอดเวลาว่าแผลหายไหมแต่ม็อบบอกว่าแม็บไปไลฟ์ม็อบไปไลฟ์สดแล้วก็บอกว่าพี่ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยพี่ไม่ได้ขอโทษไม่ได้อะไรเลยรู้จักไอ้ตายเปล่าหมัดหนักจังครับน่ากลัวหลายคนพูดคิดว่ามันคือมันเป็นเรื่องที่มันไม่เป็นไปได้อะเรื่องที่มันไม่น่าเป็นไปได้คือพูดให้ใครฟังก็เขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกมากหมัดหนักมาบัวขาวอีกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีใครเชื่อผมจะไปต่อยผู้หญิงหรืออะไรครับตอนแรกไม่เห็นออกมายอมรับเลยว่าต่อยผมไม่ยอมรับตรงไหนครับโอ
อย่าดิกินเดียวรู้ว่าเป็นเด็กเมาเป็นผู้ใหญ่น่าจะถอยออกมาก่อนคุณลองไปอยู่เหตุการณ์ตรงนั้นดิครับแต่จริงแล้วอ่ะในคิดกันในมุมนึงอ่ะถามว่าผมผิดไหมอ่ะผมก็ผิดและคิดว่าในมุมหนึ่งเขาผิดไหมเขาก็ผิดก็คือต่างคนต่างผิดและตอนเช้าเราก็คุยกันแล้วอ้าวในความคิดของผมอ้าวคุณพูดว่าเขาเป็นเด็กก็ไม่น่าไปยุ่งกับเขาไม่น่าไปทำเขาแต่ในความคิดของผู้ใหญ่คุณลองคิดดูถ้ามีเด็กมาปีนเกลียวคุณหรือว่ามีเด็กมาด่าคุณอย่างเงี้ยคุณจะคิดยังไงคุณคิดให้มันเป็น50 50หรือครับคุณจะคิดเข้าข้างตัวคุณเองอย่างเดียวประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนแรกไม่ได้ต่อยผู้หญิงไม่มีวันทำร้ายผู้หญิงผมต่อยผู้ชายครับผมไม่ได้ต่อยผู้หญิงผมต่อยผู้ชายครับวันนั้นครับขอไปหาเจ้าตัวเลยดีกว่าผมขอโทษเขาไปแล้วครับผมยกมือไหว้ด้วยครับไหนบอกโตแล้วไม่ชอบใช้กำลังผมเคยพูดอยู่เสมอครับผมโตแล้วผมไม่ใช้กำลังผมพูดถึงในโลกโซเชียลครับผมไม่ได้พูดถึงว่าเหตุการณ์ที่มันอยู่ข้างหน้าผมไม่ชอบใช้กำลังผมเชื่อครับทุกคนใครที่มาหาเรื่องคุณอยู่ทุกคนเนี่ยผมพูดเคยพูดทุกครั้งว่าถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์มันไม่ได้อยู่ตรงหน้าและมีคนมาท้ามึงว่ามามึงมามึงไอ้เหี้ยเก่งอะไรเงี้ยมาด่าต่อหน้าผมไม่ใช้กำลังครับในโซเชียลคือเยอะมากผมพูดในเรื่องโซเชียลครับกรุณาใช้วิจารณญาณฟังด้วยผมไม่ได้กลัวแล้วก็ผมไม่ได้แถด้วยคือเวลาพูดอะไรผมมีสติแล้วก็ผมคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คือถ้าสมมติเอาเรื่องจริงมาคุยกันนะเราก็โอเคแต่ว่าถามว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราขอโทษไปหรือยังเราขอโทษไปแล้วไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีๆปุ๊บเราไม่ได้ขอโทษเลยแล้วเราก็ยังมาแถว่าเราไม่ได้เป็นคนต่อยเรายกมือไหว้ตั้งแต่วันที่เราทำไปแล้วแล้วผู้หญิงตาแตกได้ไงถ้าคุณไม่ได้ต่อยพูดมาได้ก็นี่ไงผมพูดให้ฟังอยู่นี่ไงผมต่อยผู้ชายแล้วผมต่อยผู้ชายโดนไหมผมต่อยผู้ชายโดนแต่มันไปโดนผู้หญิงด้วยผมไม่รู้ตอนนั้นผมเพิ่งจะรู้ตอนเช้าซึ่งน้องที่อยู่ด้วยกันมาบอกแล้วเราก็คุยกันไปแล้วแล้วเรื่องมันก็จบไปแล้วแต่อยู่ดีๆมาอยู่ที่กรุงเทพปุ๊บเขาเอามาโพสต์แล้วก็บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเราก็เลยงงว่าเอ้ยเราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอตอนกลับมาก็นั่งเครื่องไฟเดียวกันตอนอยู่ที่ลาวก็ไปเที่ยวด้วยกันในวันที่1ในวันที่31ต่อจากวันที่30เขาก็บอกอยู่ว่าเขานอนเขาไปแจ้งความไม่ได้แต่จริงๆแล้วเขาก็ไปด้วยกันก็คือนั่งอยู่ด้วยกันนั่งโต๊ะกินข้าวด้วยกันคุณก็ของเราคุณลองเข้าไปดูเฟซผมดิครับที่ผมโพสต์อยู่เขาก็นั่งกินข้าวแล้วก็นั่งเอาเมนูปิดหน้าอยู่แล้วก็แฟนเขาก็นั่งอยู่ท้ายโต๊ะเสียโป้ลอยกันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเสียโป้เลยครับเรื่องนี้ขอเลยพี่ความจริงจะได้กระจ่างก็ไม่ได้อยู่ในนี้ใช่ครับต่อยมาเดียวโดนสองคนมันเป็นเรื่องที่ฟังไม่น่าขึ้นใช่ไหมถูกไหมมันเป็นเรื่องที่ฟังไม่น่าขึ้นครับมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าฟังขึ้นเลยอ่ะไม่มีใครเชื่อผมหรอกว่าผมต่อยไปทีเดียวแต่ว่าโดนสองคนคุณก็บอกว่ากล้องในภาพวงจรปิดมันฟ้องกล้องในภาพวงจรปิดมันฟ้องก็คือมีผู้ชายต่อยไปทีเดียวเขวี้ยงหมัดไปทีหนึ่งก็มีผู้ชายเขวี้ยงหมัดไปทีหนึ่งพอมีผู้ชายเขวี้ยงหมัดไปเสร็จแล้วคุณฟังนะครับสิ่งที่คุณเห็นต่อจากภาพนั้นคืออะไรสักพักหนึ่งจะมีคนเก็บเก้าอี้มาวางไว้ใต้โต๊ะซึ่งเป็นเก้าอี้ที่บอมยกขึ้นมาสวัสดีแบงค์รองพลด้วยซึ่งเป็นเก้าอี้ที่บอมจะยกขึ้นมากำลังจะตีผมแต่คือมีคนห้ามก็จับไว้แล้วก็มีคนห้ามผมดึงออกมาอีกฝั่งหนึ่งดึงออกมาอีกฝั่งหนึ่งฟังนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งก็มีคนลากผู้ชายคนหนึ่งก็คือบอมลากออกไปแล้วก็ม็อบก็เดินตามไปก็คือผู้หญิงคนที่อยู่ในภาพมีผู้หญิงแค่คนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนั้นผู้หญิงเดินตามไปทีหลังแต่ในไลฟ์สดที่ม็อบพูดม็อบบอกว่าผมต่อยม็อบก่อนคนแรกแล้วม็อบก็กระเด็นไปตรงห้องน้ำแล้วก็ค่อยเดินมาต่อยบอมทีหลังแต่ผมถามว่าถ้าผมต่อยม็อบคนแรกทำไมม็อบกระเด็นไปตรงห้องน้ำทำไมไม่มีใครเอาม็อบออกไปก่อนทำไมม็อบถึงได้ค่อยเดินตามออกไปทีหลังไม่มีใครมาเป็นห่วงม็อบซึ่งตอนนั้นน่ะ
คนที่เขาดูอยู่เขาที่ดูเหตุการณ์อยู่อ่ะเขาก็เป็นห่วงกับบอมแล้วก็ผมคือซึ่งมีเรื่องกันอยู่แล้วก็ต่อยบอมไปบอมล้มลงไปแล้วก็บอมจับเก้าอี้มาตีผมแล้วเก้าอี้ตอนนั้นถูกเก็บแล้วบอมก็โดนลากออกไปแล้วก็เสอีกคนหนึ่งซึ่งออกไปด้วยที่นั่งอยู่ด้วยกันมีเสนั่งอยู่2คนวันนั้นคือตอนนี้เรากำลังถามว่าผมคุยกับเสไหมผมคุยอยู่ครับแล้วก็ผมไม่ได้มาพูดว่ามีพยานหลักฐานหรือว่าอะไรแน่นคือถ้าสมมติว่าเรื่องนี้ถึงชั้นศาลเขาก็จะมาเป็นพยานให้ซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงก็เป็นแค่เรื่องทะเลาะวิวาทแล้วก็ต่อยไปแค่ทีเดียวจริงๆเขาเป็นคนเห็นในเหตุการณ์ทั้งหมดและระหว่างที่เขาเดินเข้ามาที่โต๊ะเขาก็พูดว่าพี่เอามันไปขังกรมแล้วเองไม่ต้องคิดมากเองสบายใจได้เขาก็พูดให้เราสบายใจว่าเฮ้ยเขาเอาคนคนหนึ่งที่ทะเลาะกับเราเข้าไปขังไว้ที่กรมแล้วเราก็เลยหยิบขวดน้ำสิงตีหัวตัวเองไปทีหนึ่งซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยเหตุการณ์อะไรนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดอ่ะก็คือว่ามันเป็นพี่น้องกันแต่ว่าทำไมมันต้องมาหาเรื่องเพราะความเมาที่มันไม่คิดว่าเฮ้ยกูกินเข้าไปแล้วทำไมกูไม่ยับยั้งอารมณ์คือต่างคนต่างก็ผิดนะครับผมก็ใจร้อนผมก็โตเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าทำไมคนจะมองว่าไปหาเรื่องเด็กแต่ในมองอีกมุมหนึ่งถ้าสมมติคุณเป็นผู้ใหญ่ถ้าสมมติเด็กมาหาเรื่องคุณแล้วปีนเกี่ยวคนต่อยไปแค่หมัดเดียวมันไม่ได้ถึงก็ยิงกันมันไม่ได้ถึงกับเสียหายอะไรหรอกครับเราตอนเช้ามาเราก็คุยกับบอมตอนเช้ามาเราก็คุยกับบอมบอกเฮ้ยมันเป็นเรื่องแบบนี้ไปแล้วนะพี่ก็ขอโทษคือมันเป็นเรื่องเองก็เมาไม่รู้เรื่องบอมก็พูดอยู่บอมก็ยังบอกอยู่ว่าพี่ผมไม่เคยกินไวน์ครับเพิ่งอยากกินไวน์ครั้งแรกแต่คนก็เอาไปพูดว่าผมเป็นคนพูดว่าผมไม่เคยกินไวน์ผมไม่เคยไปพูดนะครับคุณฟังแล้วคุณใช้จิตวิทยาแล้วก็ใช้จิตใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็ในการรับชมด้วยว่าเหตุการณ์ที่ผมเล่ามันเป็นเหตุการณ์แบบไหนผมพูดว่าบอมเพิ่งอยากกินไวน์ครั้งแรกแล้วบอมก็บอกผมเพิ่งกินไวน์ครั้งแรกแล้วผมก็เมาไม่รู้เรื่องผมไม่เคยผมพูดไปแล้วนะครับว่าในไลฟ์สดผมไม่มามีเรื่องผมไม่มาคุยด้วยถ้าผมมุดด่าผมมาผมก็ด่ากลับผมพูดไปแล้วครับผมบอกว่าเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเท่านั้นคือคนมันผิดอ่ะคนมันจะผิดมันยังไงมันก็ผิดอยู่เสมอมันมองยังไงมันก็ไม่ถูกอ่ะคุณก็มองว่าถูกคือต่างคนต่างก็มีพวกฝั่งคุณก็มีอ่ะพวกฝั่งเราก็มีคือแต่เอาความจริงมาคุยกันมีแต่คนบอกว่าอ่ะเป็นตุ๊ดก็ยอมเป็นตุ๊ดแต่ว่าคือเราเอาความจริงมาคุยกันดิความจริงมันเป็นแบบไหนก็เอาความจริงมาคุยแบบนั้นไม่ใช่ว่าออกมาไลฟ์สดแล้วก็พูดในเรื่องที่มันไม่มีความมันไม่เป็นความจริงอ่ะถามว่ามันเป็นความจริงไหมที่โดนหมัดผมต่อยเข้าไปที่ตาจริงแต่ผมตั้งใจไหมคุณต้องพูดอย่างนี้ด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ดีปุ๊บเก่งลายพรางบอกว่าผีเข้ามีเรื่องกับผู้ชายแล้วเดินมาต่อยเบ้าตาเราหมายความว่าอะไรคุณพูดออกไปแบบนี้คนทั้งประเทศคนทั้งโลกเขาก็เชื่อคุณว่าผมต่อยผู้หญิงถูกไหมครับผู้ชายเป็นยังไงตาเขียวหรือเปล่าผมต่อยคางผู้ชายครับคางผู้ชายแตกคนลองดูคางบอมหนิว่าคางบอมแตกไหมผมต่อยคางบอมแล้วคางบอมแตกแต่เบ้าตาม็อบเขียวต่อยคางแล้วถ้าสมมุติคุณคิดภาพว่ามีผู้หญิงเกาะอยู่ตรงนี้เกาะอยู่ตรงหน้าอกคุณแล้วผมต่อยไปแบบนี้แล้วหัวเขาอยู่ระดับนี้กับตาเขาอยู่ระดับจักระแล้ผมต่อยไปแบบนี้โดนคางบอมด้วยและความแรงหมัดมันไปแบบนี้โดนคางปุ๊บแล้วไปโดนเบ้าตาเป็นไปได้ไหมคุณอย่ามาพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ต่อย2คนต่อยหมัดเดียวแล้วโดน2คนคุณอย่ามาพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้บัวขาวยังทำไม่ได้แต่เก่งลายพรางทำได้เออแม่งสุดยอดว่ะคุณอย่าพูดข้างๆตัวเองให้ผมได้อธิบายบ้างสิอ้าวเห็นไหมคุณก็ต้องมาพูดแบบนี้เห็นไหมเก่งที่สุดอ้าวคุณไม่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครรู้หรอกว่าเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วคุณอย่ามาพูดว่าไหนเคยพิมพ์ไงครับว่า
ไม่ชอบใช้กำลังมันก็แถก็อยู่แค่เนี้ยไม่ชอบใช้กำลังแต่คุณไปทําไปใช้กำลังทำไมคุณเอาความจริงมาคุยกันดิเอาเหตุการณ์จริงที่มันอยู่ตรงนั้นมาคุยกันไม่ใช่ว่าคุณไปพูดให้ใครเขาฟังว่าเอ้ยอยู่ดีๆปุ๊บเก่งลายพรางไปต่อยหน้าเขาพอต่อยเขาล้มไปกระเด็นไปตรงห้องน้ำแล้วก็มาต่อยแฟนอีกทีปากแตกโอ้ตายผมก็ตายสิครับอย่างนี้ไอ้เบิร์ดมันขอโทษไปแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เห็นโพสต์ขอโทษอยู่เรื่องที่พูดบอกว่าฝั่งทนอะไรสักอย่างอะไรแต่ว่ามันบอกว่าเฉพาะพวดโป้เนี่ยมันบอกไปในไลฟ์สดแล้วนะตัวไปเลยโชว์เสไงใช่คุยกับเสแล้วครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเรื่องนี้มันถึงมันถึงในศาลหรือว่าถึงที่สน.เดี๋ยวก็จะเอาเสมาเป็นพยานก็คุยกันแล้วครับคุณอยากคุยกับพี่เขาวันนี้ครับแต่ว่าเรื่องมันยังไม่ได้เป็นคดีก็เดี๋ยว งงเงี้ยไม่ชอบนะคุณลองมาอยู่เหตุการณ์ตรงนี้เด็กคุณลองมาอยู่เหตุการณ์ตรงนี้เด็กว่าไม่ชอบใช้กำลังทำไมต้องไปต่อยคนอื่นครับคุณลองมาอยู่ลองมาเป็นผมดูดีครับถ้ารุ่นน้องมันปีนเกี่ยวรุ่นพี่แสดงว่ารุ่นพี่ไม่น่านับถือรุ่นพี่ก็เลยไม่ชอบรุ่นน้องรุ่นน้องก็เลยโดนจริงป่ะครับไปกันใหญ่แล้วรุ่นพี่ไม่น่านับถือเด็กมันปีนเกลียวคุณต่อยไม่ผิดหรอกครับแต่เสียโป้ท้าคุณไม่เอาอ่ะไม่เอาฮะขี้เกียจเพิ่มคนติดตามอยากเชียร์ทริปโป้เรื่องยาแล้วครับยาอะไรฮะที่ง่ายๆพี่เก่งจะทำอะไรก็ต้องคุณเสียโก้ออกมาชี้นะก็พี่ดังเกินตามมาทางดีกว่าว่าวงการนี้ก็งี้แหละจะมีเครือข่ายหรือว่าไม่ได้มีเครือข่ายหรือว่าจะค้ายาหรือว่าไม่ได้ค้ายาผมจะบอกอะไรคุณให้นะมันก็ไม่ใช่เรื่องของคุณครับมันเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องมาตรวจสอบคุณไม่ต้องมาชี้แนะหรอกครับว่าเสียโป้บอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้ทำไมคุณไม่ไปอยู่บ้านเดียวกับเสียโป้เลยล่ะฮะทำไมคุณไม่ไปอยู่บ้านเดียวกับเสียโป้หรือว่าไปปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆเสียโป้ก็ได้แต่ละคนเม้นออกไม่ได้เลยและที่พี่ก็ไลฟ์สดบอกต่อยหลายทีแต่เขาปัดสรุปต่อยทีเดียวต่อยทีเดียวครับผมยืนยันว่าต่อยทีเดียวไอ้ที่เขาปัดออกอ่ะคือช่วงที่มันชุลมุนผมไม่ได้ต่อยไปหลายทีคุณดูคลิปคุณก็น่าจะรู้นี่ครับว่าผมต่อยไปกี่ทีพอต่อยไปทีหนึ่งเหตุการณ์ก็จบคุณดูคลิปดิครับในคลิปมันก็มีอยู่นี่ไม่ใช่หรอที่ต่อยไปทีเดียวอ่ะแต่ม็อบมาไลฟ์สดบอกว่าต่อยสองทีแต่ม็อบมานั่งไลฟ์สดบอกว่าต่อย2ทีไหนบอกว่าปกติเป็นคนไม่เป็นแบบนี้แบบนี้ทำไมไม่แยกแยะเป็นพี่ก็น่าจะคิดได้ถ้าสมมุติว่าคุณอยู่เหตุการณ์ตรงนี้คุณจะไม่มาพูดแบบนี้หรอกครับเป็นพี่ก็คิดได้ คือเหตุการณ์มันรุนแรงเหตุการณ์มันไปไกลแล้วอ่ะคุณดูคลิปในไลฟ์สดคุณก็น่าจะรู้ว่าช่วงแรกก่อนที่จะมีเรื่องคือโต๊ะตรงมุมเนี้ยโต๊ะตรงมุมที่นั่งกันอยู่เนี้ยเขารู้แล้วว่ากำลังฮือฮากำลังที่จะมีเรื่องแล้วเขาลุกออกมายืนอยู่ตรงมุมนี้ฟังผมนะครับ
เขาลุกออกมายืนอยู่ตรงมุมนี้ทีนี้ม็อบเกาะบอมไว้กอดบอมไว้กระชากบอมออกมาบอมต่างคนต่างกระชากมาม็อบกระชากบอมไว้ทางเดียวกระชากผมไปฝั่งนู้นแล้วคุณดูคลิปนะครับพออ้อมโต๊ะมาเสร็จบอมพุ่งเข้าไปหาผมคุณดูคลิปดีๆว่าบอมได้พุ่งเข้าไปไหมอ้าวในจิตใต้สำนึกคุณจะโทษแต่ผมว่าผมเป็นพี่ทำไมคุณไม่แยกแยะแต่ทำไมคุณไม่คิดบ้างว่าคนเป็นน้องทำไมไม่แยกแยะว่าเฮ้ยอย่ามีเรื่องกับพี่เลยกูขอโทษเขาดีกว่ากูไม่แสดงอาการแบบนี้ทำไมคุณไม่คิดแบบนี้บ้างอะฮะอันนี้แสดงว่าคุณคิดเข้าข้างคุณอย่างเดียวเลยคุณใช้วิจารณญาณด้วยนะครับในการดูคลิปมันฟ้องคุณบอกว่าคลิปมันฟ้องผมต่อยไปแค่ทีเดียวคุณก็ดูในคลิปคุณดูดีครับในคลิปอะมันก็มีอยู่คือพอม็อบดึงออกมาแล้วบอมก็วิ่งเข้าไปอีกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่ามาโทษผมอย่างเดียวว่าไม่ได้ว่าผมใจร้อนผมเป็นรุ่นพี่ในระหว่างที่มีเรื่องกันอยู่ถ้าสมมุติว่าม็อบปล่อยมือบอมแล้วบอมมาต่อยผมอ๋อสรุปแล้วบอมก็ต้องเป็นคนถูกเหรอคุณอย่าคิดแต่เข้าข้างคุณดีครับโป้ไม่เกี่ยวหรอกครับเรื่องนี้ผมคุยกับม็อบจริงๆแล้วโป้มันก็ไม่ได้เกี่ยวมาตั้งแต่แรกด้วยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระหว่างม็อบแล้วก็บอมแล้วก็ผมมันไม่เกี่ยวอะไรกับโป้เลยแต่โป้เอาไปแชร์เอาไปโพสเอาไปอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าต้องการอะไรจากสังคมคือตั้งแต่เรื่องเปรี้ยวแล้วผมไม่พูดแล้วคือจบไปแล้วคือจะโพสอะไรจะด่าอะไรจะด่าตุ๊ดหน้าลายจะทำอะไรเรียนแบบก็ทำเลยครับผมให้บ้าไปคนเดียวผมเลิกบ้าแล้วครับผมจะทำงานแต่ว่าคลิปนี้ที่ผมอยากเอามาพูดเนี่ยคือผมจะพูดในส่วนตัวของผมแล้วก็พูดในเรื่องเหตุการณ์วันนั้นที่มันเป็นเหตุการณ์จริงๆเนี่ยผมพูดเลยนะครับว่าสิ่งไหนเนี่ยที่ผมพูดไม่จริงเนี่ยขอให้ชีวิตเนี่ยของผมเนี่ยชิบหายวายวอดขอให้ผมตายวันตายพรุ่งขอให้ขับรถไปก็ชนขอให้เดินออกจากบ้านไปก็มีแต่คนปองร้ายขอให้ไม่มีใครชอบผมเนี่ยผมขอสาบานต่อหน้าพระที่อยู่ข้างหลังเนี่ยครับแล้วก็สาดขอสาบานต่อหน้าพระที่ผมบูชาอยู่ก็มีหลวงปู่ทวดแล้วก็พระที่อยู่กับผมเนี่ยผมขอพูดเลยครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ใช่เรื่องจริงขอให้ชีวิตผมชิบหายวายวอดและขอให้ชีวิตผมมีอันเป็นไปในวันพรุ่งนี้แล้วก็ในคืนนี้เลยก็ได้ขอให้ตายวันตายพรุ่งเลยตายต่อหน้าไฟได้ครับถ้าสิ่งไหนที่ผมพูดแล้วมันไม่เป็นความจริงทุกคนมองว่าผมชอบทะเลาะผู้หญิงชอบด่าผู้หญิงมีปัญหากับออฟฟี่มีปัญหากับเจสซี่คุณเลยคุณลองมองย้อนกลับไปไหมว่าที่มันมีปัญหากันมันเกิดจากเรื่องอะไรแล้วก็มันเป็นเรื่องอะไรขึ้นมาบ้างถ้าไม่มีเรื่องเราก็คงไม่ด่ากันและเรื่องที่ประจานสาบานบ่อยจังก็มันเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงไงครับผมถึงได้กล้าพูดดังแล้วต้องทำใจกระแสมันเยอะเมื่อก่อนกระทืบใครก็ไม่มีใครสนใจแล้วผู้หญิงที่โดนใครต่อยผมอธิบายแต่ตั้งแต่แรกพักผ่อนเก่งสวัสดีกับพี่รถเลยนะครับตอนน้องเขาไลฟ์สดนี่ตาเหมือนมองคนข้างๆอ่ะเหมือนมีคนสั่งให้พูดเลยตานี่อยู่ไม่เป็นสุขเลยน้องม็อบใช่ครับผมไม่รู้ว่ามีใครสั่งให้พูดหรือเปล่าแต่สิ่งที่พูดออกมานะครับผมพูดได้เลยว่าตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าพวกคุณจะฟังผมหรือเปล่าหรือว่าพวกคุณจะฟังม็อบแต่ว่าบางคนออกมาคือผมเข้าใจว่าผมมีคนโจมตีเยอะแล้วก็คนที่ไม่ชอบเยอะคนออกมาก็จะบอกว่ากูไม่เชื่อมึงจะพูดยังไงก็ได้มึงก็พูดไปกูไม่เชื่อกูเชื่อคนโดนต่อยนี่แหละครับสังคมไทยคือสมมุติว่าบาดแผลมันเกิดขึ้นมากับผมเนี่ยหรือว่าคนที่ผมทะเลาะด้วยคือผู้หญิง70% ถ้าหลักฐานไม่แน่นจริงๆหรือว่าหลักฐานไม่มีกล้องวงจรปิดคือที่มันเห็นจะๆเลยว่าเฮ้ยกูต่อยไปแค่ทีเดียวกูง้างหมัดไปแค่ทีเดียวถ้าไม่เห็นจะๆถ้าไม่เห็นแสงไฟสว่างเลยและเห็นเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆมึงก็บอกว่ากูเป็นคนผิดเพราะกูมีเรื่องกับผู้หญิงกูมันหน้าตัวเมียแต่มึงลองเอาเหตุการณ์ที่เขาเล่าแล้วก็เขาไลฟ์สดมาพูดเนี่ยลองเอาเหตุการณ์มาเปรียบเทียบกันในกล้องวงจรปิดที่เขานั่งพูดหรือว่าพอมีปัญหาปุ๊บพี่เก่งมีปัญหาผู้ชายพี่เก่งเดินเข้ามาต่อยตาม็อบโป้งม็อบกระเด็นไปที่ห้องน้ำแล้วก็เดินเข้ามาต่อยบอมอีกทีปังแล้วก็บอมปากแตกแต่ฟังผมนะครับ
ในคลิปวิดีโอที่ลงตามเพจแล้วก็คลิปวิดีโอที่ผมลงไปตอนแรกแล้วผมลบเพราะว่ามีแต่คนเข้ามาด่าคนก็มองว่าผมต่อยม็อบแล้วม็อบกระเด็นไปแต่สิ่งหนึ่งเหนือสิ่งอื่นใดคุณฟังนะครับผมต่อยแค่ทีเดียวแต่ทำไมบ๊อบบอกว่าต่อย2ทีแล้วโดนม็อบก่อนแล้วก็โดนบอมอีกทีหนึ่งแต่ทำไมคนเขาลากบอมออกไปนอกร้านคนแรกแล้วม็อบก็เดินตามบอมออกไปทีหลังโดยที่ไม่มีใครแล้วก็วัยรุ่นตรงนั้นมาห่วงม็อบเลยว่าเฮ้ยทำไมน้องม็อบโดนต่อยทำไมกูไม่พยุงน้องม็อบขึ้นมาเพราะว่าน้องม็อบกระเด็นไปที่ห้องน้ำแต่ผู้หญิงคนนี้เดินตามบอมออกไปมันหมายความว่าอะไรครับคุณดูแล้วคุณใช้วิจารณญาณฟังด้วยอ่ะคุณลองใช้วิจารณญาณนี่ไม่ใช่ว่าคุณมาด่าผมเปล่าๆด่าว่าไอ้ตุ๊ดหน้าลายผมชินแล้วกับคำนี้แต่ผมอยากให้คุณฟังผมบ้างจะทำอะไรผมก็ผิดทุกวันนี้เชื่อไหมไปฝรั่งเศสมาไปเมืองคานมาคนก็บอกว่าไอ้เชี่ยนี่ไปได้ยังไงไอ้หน้าลายนี่ไปได้ไงเพจเอาไปลงลูกผีกูเบื่อหน้าไอ้เชี่ยเนี่ยคือฐานคนเกลียดของเรามันเยอะอยู่แล้วคือพอเราทำอะไรไปเนี่ยนิดเดียวคนก็โจมตีคนก็ว่าหาว่ากูไม่ดีทุกวันนี้นอนมาละ 2-3 ชั่วโมงทำแต่งานแต่มึงก็บอกหาว่ากูสร้างภาพพอไปทำดีก็บอกสร้างภาพพออยู่บ้านเฉยๆก็บอกว่าสบายแล้วรวยแล้วมึงค้ายาชีวิตไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่มันพอดีฮะเพราะว่าคนที่มีความพอดีก็จะเป็นคนหน้าใสๆคนที่แบ๊วๆคนที่ไม่มีลายสักคนที่หน้าเกาหลีจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งที่เราไปในฐานะนักแสดงที่เดินพรมแดงคือเราได้แสดงหนังแล้วเราก็ได้ไปยืนอยู่ตรงจุดเราก็ได้ทำตรงนั้นมาผมไม่รู้หรอกครับว่ามันวัดค่ากันที่อะไรคือผมเข้าใจว่าทางรุ่นพี่เขาหรือว่าทางเพื่อนๆ เขาทางน้องๆเขาก็คือว่าเขาก็มีคนรักบอมมันก็เป็นคนนิสัยดีแต่สิ่งหนึ่งเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคือเรามีปัญหากันแล้วถ้าสมมุติว่าคิดว่าเราเป็นพี่น้องอ้าวพี่ก็เป็นพี่น้องอ้าวเองคิดว่าพี่เป็นพี่พี่ก็คิดว่าเองเป็นน้องพี่พูดตั้งแต่วันนั้นจำได้ไหมที่เราคุยกันตอนที่เรามาเจอกันตอนเช้าว่าเองก็เมาแล้วเองก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องเองก็ยังพูดกับพี่อยู่เลยว่าผมเมาไม่รู้เรื่องเลยพี่ผมไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปบ้างแล้วผมทำอะไรลงไปบ้างอ่ะเองพูดอย่างนี้จริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวมันเกิดไปแล้วมันไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจะต้องมายิงกันถึงขนาดจะต้องมาฟันกันและต้องขนาดใช้อาวุธกันมันเป็นแค่เรื่องราวที่มันแค่ต่อยกันมันทะเลาะกันแค่นิดเดียวเราน่าจะเคลียร์กันได้ไม่ต้องเอาพี่ออกมาประจานแล้วก็ให้สังคมเขาประจานว่าเฮ้ยกูต่อยผู้หญิงจริงๆแล้วบอมต้องมองย้อนกลับไปว่าบอมเป็นคนหาเรื่องพี่แท้แต่อยู่ดีๆม็อบเอาพี่มาประจานหาว่าม็อบหาว่าพี่ต่อยม็อบต่อยม็อบก่อนด้วยทีแรกแล้วก็มาต่อยบอมทีหลังแต่ในคลิปวิดีโอที่มันอยู่ที่ร้านที่ร้านเขาส่งมาให้ก็เห็นอยู่ว่าพี่ต่อยไปแค่ทีเดียวแต่ทำไมม็อบบอกว่าต่อย2ทีต่อยจริงไหมต่อยจริงครับแต่ผมต่อยบอมครับแล้วพี่เนมมาเกี่ยวอะไรไม่รู้ครับเอายอดไลน์ไม่ต้องเล่าหลายรอบหรอกพี่เก่งกันไม่ใช่บางทีคนที่เขาเข้ามาแล้วเขายังไม่รู้เนี่ยคือเขาก็ลุมด่าคือเราเข้าใจความรู้สึกคำว่าเพื่อนอ่ะคือเพื่อนกูโดนต่อยมาแล้วทั้งที่เพื่อนกูเป็นผู้หญิงอ่ะแต่คนที่เป็นผู้หญิงอ่ะเวลาหนูไปเล่าให้เพื่อนฟังหนูก็ต้องเล่าความจริงออกไปไม่ใช่ว่าเล่าไอ้เหี้ยอยู่ดีๆปุ๊บพี่เก่งลายพางแม่งเมาแล้วบอกว่าผีเข้าแล้วก็มาต่อยกูพูดอย่างนี้พี่ก็มีแต่คนเกลียดเชื่อไหมล่ะเราเอาความจริงมาคุยกันดิ
ูกไปพูดให้ใครเขาฟังไปพูดให้พี่ฟังพี่เขาก็เกลียดไปพูดให้ญาติพี่น้องฟังญาติพี่น้องเราก็เกลียดพี่ก็เพิ่มคนเกลียดพี่เพราะฉะนั้นเราเอาความจริงมาคุยกันความจริงมันเป็นยังไงวันที่หลังจากมีเหตุการณ์นั้นเราเจอกับบนรถตู้พี่ยกมือไหว้เราพี่บอกขอดูตาหน่อยพี่ยกมือไหว้เรายกบอกว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาพี่ขอโทษนะแล้วเมื่อคืนนี้พี่ก็รู้สึกผิดพี่ก็ตีหัวตัวเองหัวพี่ก็แตกไม่ใช่หัวพี่ไม่แตกหัวพี่ก็แตกวันนั้นอะเสกก็นั่งอยู่แล้วภาพวงกรจิตมันก็มีอยู่ที่ตีหัวเนี่ยแล้วเศษแก้วก็ไปโดนกับดีเจดีเจก็แขนเป็นแผลเต็มไปหมดไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีและตัวอย่างที่ดีจะต้องเป็นยังไงล่ะครับลองพูดให้ผมฟังหน่อยดิตัวอย่างที่ดีของคำว่าเน็ตไอดอลต้องมีอะไรบ้างครับลองยกตัวอย่างเน็ตไอดอลที่ดีที่แบบว่าดีมากๆเลยที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมลองยกตัวอย่างเน็ตไอดอลที่ดีให้ผมฟังหน่อยครับมีใครบ้างครับต่อยผู้หญิงทำไมพี่เก่งต่อยผีเข้าต่อยผีที่เข้าดีกว่าเนี่ยคือบางคนนะคนเราอธิบายอะไรไปคือคนเขาก็แบบเหมือนหน้ามืดตามัวที่แบบว่ากูไม่เชื่อมึงหรอกมึงเอาอะไรมาพูดไร้สาระคือกูเชื่อผู้หญิงคนที่เขาพูดออกมานี่ถ้าผู้หญิงถ้าสมมติฟังนะฮะถ้าน้องมอพูดว่าอ๋อก่อนที่เขาจะต่อยบอมเขาก็ต่อยคนในร้านมาหลายคนแล้วไม่ใช่ว่าหนูเป็นคนโชคร้ายคุณก็ต้องเชื่อใช่ไหมคุณเอาภาพแล้วก็เหตุการณ์ที่เขาเล่าเอามาปะติดปะต่อกันดีครับผีเข้าจริงป่ะพี่ผมไม่เคยไปพูดให้ใครฟังนะผีเข้านอนเธอดึกแล้วก็เสียโป้ไปตัวทำไมไม่ไปต่อยเองฮะกูเห็นยกกูกันจังเลยทำไมไม่ไปต่อยกันเองบ้างอะ ขอหาพี่เดียวหน่อยอธิบายไปก็เท่านั้นแหละค่ะใช่ครับเข้าใจไงแต่ว่าเราอยากจะมาไลฟ์สดให้คนลองฟังดูบ้างหลายคนพอคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไปไลฟ์ก็ไปว่าเขาหาว่าทำไมเจ้าตัวไม่มาพูดเองทำไมเจ้าตัวไม่ออกมาพูดเองคือผมมาพูดผมก็รู้อยู่ว่าคนน่ะเข้าใจบอกว่าคำว่าพี่น้องหรือว่าคำว่าพ้องเพื่อนคือเพื่อนกูโดนต่อยยังไงเพื่อนกูก็ถูกเพื่อนกูไม่ผิดแน่นอนเพื่อนกูพูดมายังไงกูก็เชื่อเพื่อนมึงอย่างนั้นถูกไหมล่ะเป็นไปไม่ได้ที่เพื่อนกูพูดมาแต่กูจะไปเชื่อฝ่ายตรงข้ามเอาเหตุและผลมาคุยกันดีครับผมถามหน่อยว่าคนชื่ออ้นที่เขาอยู่ที่นครนายที่อยู่ที่นครพนมในวันนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าน้องเขาเนี่ยที่เป็นญาติด้วยกันแท้ๆเนี่ยน้องเขาเนี่ยที่เป็นญาติด้วยกันแท้ๆที่เขายืนอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นคนเกเรแล้วผมไม่หาเรื่องบอมจริงแล้วผมไปทำบอมก่อนทำไมเขาไม่เอาเด็กที่นั่นกระทืบลุงกระทืบผมอะถ้าผมเมาแล้วผมเกเรผมถึงได้พูดว่าผมยังไม่เมาตอนที่มีปัญหาอย่าไปต่อยเลยพี่เสียชื่อเสียงแต่ทำไมหนูไม่เข้าใจว่าพี่เก่งมีเรื่องกับผู้หญิงพี่ไม่ได้มีเรื่องกับผู้หญิงครับพี่มีเรื่องกับผู้ชายพี่มีเรื่องกับผู้ชายคุณลองดูคลิปดิครับคุณสมชัยวัฒน์สมสวยพี่ลองไปดูคลิปดิฮะว่าม็อบกอดกับบอมอยู่หรือเปล่าคุณเห็นตรงไหนที่ม็อบไม่ได้กอดกับบอมอยู่ม็อบไม่ได้ห้ามบอมอยู่ลองมองดูดีๆครับผมต่อยผู้ชายครับผมบอกว่าผมต่อยไปหมัดเดียวในคลิปมันก็เห็นอยู่ว่าต่อยไปหมัดเดียวเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นผีแล้วนะฮะที่ต่อยม็อบผมไม่รู้จะอธิบายไงอธิบายไปก็ปวดหัวม็อบกินน้ำเปล่าพี่ต่อยครับพี่ต่อยบอมครับพี่ต่อยบอมแต่มันไปโดน2คนครับ
แต่พี่จะพูดให้เราฟังนะเราใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะคําว่าต่อยคนคนหนึ่งแล้วไปโดนอีกคนคนหนึ่งแล้วก็มาพูดกันตรงๆว่าคุณมาพูดออกไลฟ์สดคุณบอกว่าต่อยเขาเต็มๆความหมายมันต่างกันไหมอ่ะถ้าผมต่อยผู้ชายต่อยโดนผู้ชายแล้วมันไปโดนผู้หญิงด้วยถือว่าผมไม่เหี้ยนะแต่ถ้าผมต่อยเบ้าตาผู้หญิงเลยเนี่ยอันนี้คือผมเหี้ยผมยอมรับถ้าผมต่อยเบ้าตาผู้หญิงอยู่ดีปุ๊บผมต่อยเบ้าตาผู้หญิงอันนี้คือผมเหี้ยผมยอมรับแต่ถ้าผมต่อยผู้ชายแล้วมันไปโดนผู้หญิงอันนี้ผมไม่ได้เหี้ยนะครับฟังผมดีๆนั่นขนาดฉลับคุณดูดิครับคุณดูในคลิปวิดีโอดิคุณเห็นไหมว่าถ้าสมมุติว่าในลักษณะที่ว่าม็อบโดนต่อยขนาดนั้นทำไมไม่มีผู้ชายหรือว่าไม่มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นมาอุ้มม็อบออกไปม็อบบอกว่าม็อบกระเด็นไปหน้าห้องน้ำแต่ในคลิปวิดีโอที่มีอยู่คือม็อบเดินออกไปต่อจากบอมอยากรู้เรื่องเงินสด11ล้านที่เขาพูดกันจริงหรือเปล่าครับไม่ไปถามเสียโป้แล้วฮะเราเรื่องโพสด่าเมียตัวเองหน่อยผมจะด่าเมียตัวเองหรือว่าผมจะด่าใครมันก็เรื่องของผมผมจะบอกให้เลยมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยผมจะด่าเมียตัวเองหรือว่าจะด่าเจสซี่หรือว่าจะด่าจะมีปัญหากับออฟฟี่จะอะไรมันก็ชีวิตผมอะคุณเป็นนักข่าวหรือว่าเป็นอะไรอยู่ช่องไหนหรือว่าอะไรต้องมาสืบต้องมารู้ทุกเรื่องเลยของชีวิตคนที่แม่งไม่น่ารู้อ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะพวกคุณเนี่ยทำไมต้องมาตามด่ามาตามว่ามาตามอยากรู้เรื่องของคนอื่นว่าจะมีปัญหาจะอะไรจะอยู่ดีจะทะเลาะ กับเมียจะหย่าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องเข้ามาดูมาดูให้คุณเสียประสาทด้วยคุณเข้ามาดูกันทำไมเนี่ยผมไม่เข้าใจพี่ลองถามม็อบดูว่าผมต่อยไปกี่ทีดีวะเอาอย่างนี้ดีวะผมอยากได้ยินคำนี้จากปากม็อบแค่คำเดียวผมต่อยไปกี่ทีเอาความจริงมาคุยกันเปลี่ยนชื่อเถอะเสียลายพางเก่งตุ้นหน้าลายพอมาถามตอนนี้ม็อบก็บอกว่าม็อบกินน้ำเปล่าแต่พอผมถามอ้นอ้นบอกม็อบกินเบียร์ทั้งๆที่เป็นญาติพี่น้องกันแท้ๆเขายังบอกว่าม็อบกินเบียร์เลยคือเอาความจริงมาคุยกันดิเอาความจริงมาคุยกันไม่ใช่ว่าเอาคือจริงๆเรื่องนี้มันน่าจะจบที่นครพนมเราน่าจะคุยกันไปแล้วนะเราคุยกันไปแล้วที่นครพนมแต่ว่าไม่น่ามาโพสต์แล้วก็มาทำร้ายกันแบบนี้ไม่จริงครับสาบานด้วยฟ้าผ่าตายเนี่ยผมไม่เคยพูดนะครับว่าผีเข้าเอาคำนี้มาจากไหนครับผีเข้าแล้วไปต่อยผมไม่เคยพูดครับที่ผมอยากพูดคืออยากจะพูดให้ทุกคนได้รู้มั่งพอผมไม่พูดก็หาว่าทำไมเจ้าตัวไม่ออกมาพูดพอผมพูดไปก็หาว่าผมเสแสร้งก็หาผมสร้างภาพ ขอดูรอยที่หัวแตกหน่อยต้องดูกล้องวงจรปิดด้วยไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอากล้องวงจรปิดมาให้ดูเอาไหมตอนที่ตีหัวไหมยิ่งกว่านักข่าวช่อง3มีนะพวกคุณใช่ไหมสุดยอดผมพยายามพูดหลายครั้งแล้วถ้าไม่ชอบก็มาดูไม่ต้องเสียจิตคือจะเข้ามาด่าก็มาว่าทำไมคือมันก็ไม่ใช่ชีวิตของตัวเองอะไม่ใช่ชีวิตของคุณนะคุณก็มาด่าก็บอกว่ามันก็ไม่มีถ้วยไม่มีโล่เกียรติคุณให้เอาไว้สมาคมเสือกหรือว่าเสือกยอดเยี่ยมแห่งปีมันมีไหมมีถ้วยไหม
เขามาด่าเขาว่าถ้าเป็นผมนะเวลาผมเข้าไปดูใครผมไม่ชอบผมก็ไม่แสดงความคิดเห็นโง่ๆไว้ว่ากูไม่ชอบมึงไอ้เหี้ยควายด่าเขามันไม่มีอะไรเสียจิตเปล่าๆคุณเอาจิตคุณไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าถ้าคุณทำงานกูก็ไปคิดเรื่องงานถ้าคุณหิวอยู่คุณก็ไปคิดเรื่องกินไปหากับข้าวกินดีกว่ามาคิดอะไรเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับผมที่ว่าไอ้เหี้ยตุ๊ดหน้าลายนี่มันจะแถไปอะไรบ้างมันจะพูดอะไรต่อวะเนี่ยผมดูแล้วผมก็เหนื่อยพวกคุณเหมือนกันนะจะเหนื่อยกับพวกคุณผมก็เหนื่อยกับตัวผมเองด้วยทุกวันนี้กำลังกินดีๆแต่ก็มาเจอปัญหาที่มันไม่น่าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาแค่เล็กเดียวแค่คนต่อยกันแต่คือว่าต่อยผู้ชายแต่ว่ามันไปโดนผู้หญิงด้วยอยากรู้อะไรให้ถามอยากรู้เรื่องงาน11ถามก็เลยไปถามไปถามให้ไปถามเสียโป้ครับคำตอบแล้วทำชั่วๆมีเกียรติคุณมากเลยแล้วคุณดีกว่าผมมากเลยครับคุณบีมดารากรคุณดีกว่าผมมากเลยฮะมองที่ตัวคุณเองไม่ต้องมองที่ตัวคนอื่นหรือว่าเขาจะทำชั่วหรือว่าเขาทำดีอย่างน้อยผมก็ภูมิใจนะที่สักขนาดนี้แล้วขึ้นมายืนอยู่บนสังคมได้แล้วก็ใช้ชีวิตดูแลพ่อแม่แล้วก็ส่งลูกเรียนได้โดยที่ทุกวันนี้ผมไม่ได้เกี่ยวยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาผมพูดเลยนะพูดตรงนี้เลยว่าหลายคนที่มองว่ามันยังค้ายาเสพติดอยู่แล้วก็ยังพัวพันกับยาเสพติดอยู่ผมพูดเลยว่าตรวจสอบได้เลยครับทุกวันนี้มีแต่หนี้หลายคนมองว่ามีเงินผมเคยเก็บได้แล้วก็ช่วงที่รีวิวหนักๆแล้วก็ไปลงกับบ้านหมดแล้วโซเชียลครับเสพสิ่งเสพได้ฮะเสพได้จะเสพแล้วคุณก็ต้องเสพให้มันรู้ว่าไหนข่าวจริงกันไหนข่าวปลอมจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงบ้างเป็นเรื่องปลอมบ้างหรือว่าเขากันไปแต่ว่าถ้าเสพแล้วอินจัดๆคุณก็ต้องมาลงที่ผมเพราะผมเป็นนักแสดงอยู่ในโซเชียลคุณจะต้องบอกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่แม่งแสดงเก่งไอ้นี่มันสร้างภาพไอ้นี่มันเพราะผมไม่ทำความดีคุณก็บอกว่าสร้างภาพเพราะผมไม่ทำอะไรเลยคุณก็บอกว่าไอ้นี่แม่งไม่เคยทำประโยชน์ให้กับสังคมเพราะผมไม่ทำเสร็จคุณบอกว่าสร้างภาพตอแหลสร้างภาพมันไม่มีความพอดีอะชีวิตในสังคมทำไมไม่ไว้ผมยาวบ้างร้อนครับไม่ชอบครับครับครับผมเข้าใจครับพี่ชัยวัฒน์สมสวยครับโดนฉลับฉลับมันไม่ได้โดนฉลับครับพี่ผมฟังผมนะครับอันนี้ผมพูดจากเรื่องจริงคือผมต่อยบอมจริงๆแล้วบอมก็นั่งกินคือนั่งกินกันมาประจำอยู่แล้วตามพิมพ์มีเหตุผลบอมเนี่ยก็นั่งกินด้วยกันมาประจำอยู่แล้วแต่ผมพูดว่าในกรณีนั้นน่ะคือผมเข้าใจว่าเป็นใครก็เป็นพี่น้องใครใครก็โมโหซึ่งที่ว่าต่อยบอมอาจจะไม่ได้เรื่องเลวร้ายถึงขนาดนี้ที่ว่าไปโดนผู้หญิงและเบ้าตาเขียวคือทุกคนเนี่ยตอนนี้ผมก็จะว่ามองผมว่าผมต่อยม็อบไปเต็มๆแต่ฟังผมนะครับฟังผมดีๆผมต่อยบอมไปแค่ทีเดียวผมไม่ได้แถแล้วผมไม่ได้ไปพูดอะไรที่มันไม่จริงอ่ะมีแต่เรื่องเครียดนะครับมีบางทีเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนอยู่ในเฟซวันนี้ผมก็โทรไปคุยแล้วก็อธิบายเข้ามาเม้นว่ากะโหลกว่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่คุยกันประจำมาแล้วเมื่อก่อนนี้พอไม่มีปัญหาก็คุยกันดีแต่คือบางทีคนเราเนี่ยพอไม่เห็นว่าเราได้ทำอะไรลงไปจริงหรือเปล่าคือไม่ถามแล้วก่อนอยู่ดีปุ๊บไปเม้นเลยอันนี้แหละฮะคือโลกโซเชียลก็คือคนที่รู้จักนะฮะก็เอกนี่ก็โดฮะวันนี้ผมก็เลยโทรไปหาแล้วก็อธิบายเรื่องราวว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะเนี่ยคุณมาเม้นว่าเอ้ยกะโหลกว่าสัตว์มันก็ดูรุนแรงไปทั้งที่คนรู้จักกันนะเป็นเพื่อนกันในเฟซแล้วก็เราก็เคยไป
โพสต์เกี่ยวกับขนมจีนให้ก็ขนมจีนเขาอร่อยแจงเขาขายอยู่ก็โอเคก็คุยกันแต่วันนี้เข้ามาแล้วมาเม้นในคอมเมนต์บอกว่ากะโหลกไหวสัตว์แต่คือว่ายังไม่รู้ข้อเท็จจริงเลยว่าข้อเท็จจริงที่มันเป็นมาคือเรื่องราวตรงนั้นมันเป็นยังไงคือให้คุณรู้ข้อเท็จจริงก่อนถ้าสมมุติว่าเราต่อยผู้หญิงจริงคือจะด่าจะว่าจะอะไรก็ด่าไปเลยแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็ฟังเราบ้างคือในฐานะที่เคยเป็นเพื่อนกันเราคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันยอมรับว่าต่อยรุ่นน้องต่อยผู้หญิงทำไมต้องอ้างว่าผีเข้าผมไม่เคยอ้างว่าผีเข้าครับบางทีทำผิดทำถูก10,000 ครั้งอ่ะพอผิดครั้งเดียวคนก็ประณามแล้วละสังคมก็โจมตีแล้วแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงบ่อยแต่คือว่าผมไม่เคยทำร้ายผู้หญิงแต่พอมาครั้งเนี้ยถ้าสมมุติว่าผมไม่ออกมาพูดอะไรเลยแล้วผมก็ออกมายอมรับว่าเฮ้ยกูขอโทษนะอ่ะพี่ขอโทษนะว่าที่ต่อยลงไปและต่อยลงไปจริงๆสังคมตาหน้าได้เลยว่าไอ้ตุ๊ดลายชอบด่าผู้หญิงทะเลาะกับผู้หญิงชอบอย่างงู้นอย่างนี้มีเรื่องแต่กับผู้หญิงจริงๆแล้วคุณฟังผมดีๆนะครับพี่เป็นวัวริมตีนหรือเปล่าเนพูดเปล่าไม่รู้ครับคือเนผมไม่ได้คุยกันแล้วผมบล็อกเฟซไปแล้วแล้วก็ไม่อยากที่จะไปคุยแล้วก็ไม่อยากมีปัญหาด้วยเพราะว่าทางผมคุยกับรุ่นพี่ก็แล้วว่าผมขอบล็อกเฟซได้อะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะฮะคือบางทีเนี่ยคือในเรื่องส่วนตัวผมก็ไม่เคยไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาจะยุ่งหรือว่าไม่ยุ่งก็เรื่องของเขาผมไม่เคยไปก้าวก่ายคือปล่อยหน้าที่ใครหน้าที่มันคือเราถือว่าเราไม่ได้คุยกันแล้วเราบล็อกเฟซไปแล้วก็ไม่ได้คุยกันแล้วก็ไม่เคยมีปากเสียงกันแล้วก็ไม่ได้มานั่งโพสถึงเนไม่ได้มาอะไรฮะคือมันจบไปตั้งนานแล้วกรุณาอ่านแต่สิ่งดีๆใช่ครับกรุณาอ่านแต่สิ่งดีๆแต่บางทีบางคอมเมนต์ที่เราโพสต์ไปผมรู้ว่ามันเฟซอวตารเยอะคือซึ่งคนเนี่ยผมคิดได้เลยว่าคนเนี่ยมีทั้งชอบเราแล้วก็ไม่ชอบเราแต่สิ่งหนึ่งเหนือสิ่งหนึ่งเหนือสิ่งอื่นใดคุณจะต้องเสพข่าวและคุณจะต้องคิดนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าคุณเสพข่าวปุ๊บมีคนคนหนึ่งบอกว่าโดนต่อยมาคุณบอกเลยว่าเฮ้ยไอ้เก่งเป็นคนต่อยพี่เก่งต่อยหนูทั้งๆที่คุณยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเหตุการณ์นั้นมีเหตุการณ์อะไรบ้างและทำไมคุณไม่รอผมออกมาพูดก่อนว่ามันมีเรื่องราวยังไงแล้วก็ผมได้ทำอะไรลงไปบ้างทำไมคุณไม่รอการตรวจสอบจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าตรวจสอบจากทางชั้นศาลหรือว่าถ้าเรื่องมันเป็นคดีความขึ้นมาแล้วใครถูกใครผิดแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงให้เขาได้อธิบายนิดหนึ่งแล้วก็ให้เขาได้เล่านิดหนึ่งก่อนที่คุณจะมาตาหน้าเขาว่าเขาเป็นคนผิด100%เวลาคุณฟังอะไรแล้วคุณจะต้องคิดอย่างละ50ว่าเฮ้ยกูเชื่อฝั่งนี้50เฮ้ยกูเชื่อฝั่งนี้50ไม่ใช่ว่าคุณฟังแล้วคุณบอกเลยคุณตัดสินใจด้วยตัวคุณเองว่าเฮ้ยมึงเป็นคนผิดนะเก่งเพราะสภาพแบบผมเนี่ยศาลเขามองแล้วตำรวจเขาก็มองแล้วคนทั่วไปเขาก็มองแล้วกูคือโจรกูไม่ใช่คนดีสักเต็มตัวขนาดนี้มีคนดีที่ไหนวัฒนธรรมมันก็บอกอยู่นะว่ามึงสักเต็มตัวมึงก็คือโจรมึงเป็นคนดีไม่ได้มีเรื่องอะไรขึ้นมามึงต้องเป็นคนผิดแค่ผู้ชายมีเรื่องกับผู้หญิงเขาไม่ได้สักเขาก็ผิดแล้วแล้วมึงสักเต็มขนาดนี้มึงมันตุ๊ดลายผมไม่ได้สนใจเรื่องมีเรื่องกันเลยผมถามว่าม็อบมาตลอดว่าเป็นไงขอโทษกันไหมได้จับข่าวนั่งคุยไหมผมบอกให้กลับตั้งแต่วันแรกแล้วผมก็คุยครับผมยกมือไหว้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับพี่พี่ชัยวัฒน์สมสวยลองถามม็อบดูได้ว่าผมได้ยกมือไหว้เขาไหมอันนี้เอาความจริงมาคุยกันผมยกมือไหว้เขาแล้วก็ผมก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างแผลตั้งแต่วันแรก ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันกลับก็นั่งเครื่องกลับมาพร้อมกันตอนที่กลับเราก็ยังคุยกันอยู่ดีๆเขาก็บอกว่าโอเคพี่ผมกลับไปนะพี่หนูกลับแล้วนะเราบอกโอเคกลับบ้านดีๆดูแลตัวเองด้วยหายเร็วๆนะ
เราก็พูดกับเขาแบบนี้เพราะว่าวันแรกเราก็รู้สึกเสียใจคืนนั้นเราก็เอาขวดตีหัวตัวเองซึ่งที่ว่ากูไม่น่าทําเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเลยแล้วเป็นงานวันเกิดของน้องอีกคนหนึ่งด้วยซึ่งน้องที่เราไปทุกปีเราก็เป็นดีเจให้เราไปร้องเพลงให้เราไปทุกผับเราไปร้องเพลงหมดข้ามไปฝั่งลาวก็ไปร้องเพลงถือว่าไปสนุกด้วยกันแต่เหตุการณ์มันเกิดไปแล้วอะเนช่วยดันขึ้นวงการดันขึ้นวงการไหนครับพี่ไลฟ์สดด่าเสียโป้จริงพี่ผมไม่เคยไปไลฟ์สดด่าเห็นเก่งไปก้าวไก่เรื่องเสียโป้เรื่องเอาคลิปแชร์แล้วอะไรวะใช่ม็อบมาไลฟ์สดบอกว่าผมไม่ได้ขอโทษผมไม่ได้พูดอะไรผมไม่ได้รับผิดชอบในสิ่งต่างๆม็อบมาพูดแบบนี้คือผมกลายเป็นไม่มีที่ยืนในสังคมคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพยานตรงนี้มีเยอะคนที่นั่งอยู่ในรถตู้อย่างที่เดียวออกมาพูดนะฮะผมยกมือไหว้รถตู้แล้วผมก็ถามทุกวันถามว่าเป็นยังไงบ้างยันวันกลับหลังจากวันนั้นเราก็ไปเที่ยวที่ลาวแต่ม็อบก็พูดในไลฟ์สดว่าหลังจากวันนั้นที่ไม่ได้ไปแจ้งความเพราะว่านอนเจ็บตาอยู่ลืมตาไม่ขึ้นคุณลองคิดกันเอาเองครับว่ามันคืออะไรคือต้องการจะให้ผมจมหรือว่าต้องการใส่ร้ายผมว่าคือต้องการอะไรคือผมผิดผมยอมรับผิดผมก็ขอโทษผมยกมือไหว้คนทั่วไปมองว่าผมไม่ได้ยกมือไหว้แต่ผมออกมาแล้วก็ยังมากระดี้กระด้ายังมาสนุกเฮฮาอยู่ทำไมมึงทำสิ่งนั้นลงไปทำไมมึงไม่ขอโทษในสิ่งที่มึงทำผมขอโทษไปแล้วแต่ผมไม่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่ม็อบมาไลฟ์สดแล้วก็เรื่องราวมันไม่ตรงกับตรงนั้นถามว่าผมต่อยไหมผมไม่ได้ตั้งใจต่อยม็อบผมต่อยบอมแล้วก็ไปโดนม็อบด้วยทำไมแต่ละคนรู้เรื่องดีกว่าเจ้าตัวครับเขาเป็นกล้องวงจรปิดครับรู้จักไอ้ตายมันรู้จักไอ้ตายอยู่ยานามาเป็นเพื่อนกันเก่งมากสมชื่ออืมคงจะพอไปนอนไปแชร์เหมือนเรื่องออฟฟี่เลยมีใครรู้เรื่องออฟฟี่มั้งมีใครรู้เรื่องจริงๆมั้งแล้วแต่ปลาโมกรู้จักป่ะครับไม่รู้ครับกี่โมงนะเที่ยงคืน17ครับพี่ฮะเที่ยงคืน17ครับมื้อตีหนึ่งแล้วอ่ะอย่านอน4ชั่วโมงเองความจริงก็คือความจริงดูไลฟ์สดม็อบเหมือนโดนบังคับให้พูดแล้วบอมค่อยสั่งอยู่ข้างๆทำไมไม่โทรคุยกันเขาไม่รับโทรศัพท์ครับก็คุยโทรเดียวก็รับโทรไปเขาก็ไม่รับแล้วก็เฟซผมก็ทักไปเขาก็ไม่ตอบมาในแชทก็ยังมีอยู่เลยในแชทที่ผมคุยโทรไปหาม็อบหลังจากวันนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็บอกขอโทษจะทำยังไงให้ถึงหายโกรธหรือว่าพี่จะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างคือในแชทก็ยังมีเหตุการณ์วันนั้นอ่ะผมก็ยังมีแชทอยู่มีแชทที่ยืนยันว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คนคนหนึ่งซึ่งไปทำอะไรที่มันพังพลาดลงไปแล้วไปโดนผู้หญิงแล้วก็ไม่พูดแสดงความรับผิดชอบมันเป็นไปไม่ได้อ่ะแต่ม็อบมาโจมตีพี่คือแบบว่าให้ไม่มีที่ยืนเลย
แล้วก็มันทําร้ายกันเยอะเกินไปอ่ะพี่ก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไมเหตุการณ์มันไปถึงขนาดนั้นได้แล้วก็ในคลิปวิดีโอก็เห็นอยู่ว่าที่ต่อยก็ต่อยไปแค่ทีเดียวแล้วก็เอาบอมวิ่งออกไปข้างนอกส่วนม็อบก็เดินตามไปทีหลังถ้าพี่ต่อยม็อบไปตอนนั้นทำไมคนไม่พยุงม็อบออกไปม็อบบอกว่าม็อบกระเด็นไปที่ห้องน้ำแต่ในคลิปวิดีโอที่มันมีอยู่ในกล้องวงจรปิดม็อบเดินตามบอมออกไปหลังจากที่มีเรื่องกันแล้วไม่มีแล้วครับผมจะไม่พูดเรื่องเสียโป้แล้วให้เขาคุยไปคนเดียวฮะคอนเฟกเหลือเยอะรอขายคอนเฟกครับรอขายของและในคลิปม็อบล้มได้ไงมีด้วยเหรอครับม็อบล้มในคลิปยืมเงินออฟฟี่ไม่จ่ายมีด้วยเว้ยผมไม่เคยยืมเงินออฟฟี่ครับคุณไปฟังข่าวมาดีๆนะครับคุณฝันชนกยืมเงินออฟฟี่ผมไม่เคยครับคุณไปฟังข่าวมาดีๆครับคุณลองไปถามออฟฟี่ใหม่ทักแชทไปถามออฟฟี่นะครับว่าผมไปยืมเงินมาเท่าไหร่ลองไปถามนะครับคุณขวัญชนกคุณลองไปถามโอ้ยล้มเลยผมไม่เคยไปยืมเงินออฟฟี่ครับไม่เคยครับผมไม่เคยบอกว่าผีเข้าครับสวัสดีจิมมี่ด้วยครับอยากรู้เรื่องเสียโป้กับพี่เนก็ไปถามเสียโป้แล้วก็ไปถามพี่เนครับไม่ต้องถามพี่นะครับถ้าอยากรู้เรื่องพี่เก่งก็ถามพี่ครับแล้วออฟฟี่ร้องไห้บอกว่าพี่พูดไม่ด้วยอะไรสวัสดีจี๊ดยังไม่นอนอีกเหรอว่าทำไมร้อนๆจังปิดแอร์ไปเลยเบิร์ดก็ยังไม่นอนเหมือนกันตอนเช้าปลุกเลยนะเย่ตอนเช้าปลุกเลยนะเย่เยี่ยวน้ำไม่พี่หน่อยไหมชีวิตไอดอลนะครับเพื่อนทางเฟซเยแล้วก็ทางเฟซเบิร์ดเลยครับตีสี่ครึ่งเดี๋ยวตื่นละตื่นมาคุยพรุ่งนี้ไปตื่นมาคุยไปกับพ่อแล้วก็แม่ครับกินทุเรียนไปเมื่อกี้ปวดท้องไม่ได้เที่ยวนานแล้วฝรั่งใช่อิ่มกินเนี่ยกินก็กินเลยไม่ถามว่าจะบูดไหมจะบูดพี่เยมาเป็นคนใช้นี่เองก็นี่แหละครับความคิดต่ำๆของคุณมันก็มีแค่นี้แหละชีวิตคุณอ่ะคุณขวัญชนกคิดได้แต่สิ่งต่ำๆอ่ะไอ้สิ่งสูงๆคิดไม่ได้หรอกก็เลยอยู่แค่นี้แผลที่หัวหายเร็วจังจะให้เป็นกี่วันล่ะครับแค่ขวดตีหัวไม่ได้มีดฟันหัวนะพี่ใส่ผ้าอะไร
ต่อยผู้หญิงทำไมม็อบล้มพี่บอกเดินหลักฐานจบพี่บอกว่าให้ดูในคลิปม็อบเดินตามบอมออกไปฟังดีๆฟังดีๆแล้วก็ค่อยๆ คิดลูกค่อยๆ คิดนะลูกพี่บอกว่าม็อบเดินตามบอมออกไปทีหลังฟังดีๆลูกฟังดีๆฟังดีๆลูกฟังดีๆพี่บอกว่าม็อบเดินตามไปเดินตามบอมออกไปแต่ในคลิปไลฟ์สดของม็อบที่ม็อบไลฟ์สดลองเข้าไปดูผมบันทึกไว้อยู่ผมนั่งฟังแล้วก็ฟังเรื่องราวที่ม็อบไลฟ์สดอยู่เหมือนกับมีคนที่พูดอยู่คุณลองเข้าไปดูนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์สดม็อบจะเหมือนมีคนคอยพูดอยู่แล้วม็อบก็คอยมองแล้วก็ดูแล้วก็พูดตามคนที่กำลังบอกอยู่คุณลองเข้าไปดูเองแล้วกันแล้วก็ใช้วิจารณญาณแล้วก็ม็อบไลฟ์สดเนี่ยม็อบบอกว่าม็อบโดนต่อยก่อนทีแรกแล้วม็อบก็กระเด็นไปที่ห้องน้ำแล้วบอมโดนต่อยทีที่สองแล้วบอมก็ปากแตกแต่ในคลิปวิดีโอทำไมคนไม่มาช่วยม็อบแล้วก็ช่วยพยุงม็อบว่าเฮ้ยม็อบเป็นผู้หญิงโดนต่อยกระเด็นไปที่ห้องน้ำคนที่ยืนอยู่นั้นหลายคนทำไมคนไม่มาช่วยม็อบว่าเฮ้ยผู้หญิงโดนต่อยแล้วก็พยุงม็อบออกมาก่อนแต่ทำไมถึงได้เอาบอมออกไปก่อนเสพข่าวแล้วก็ฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณไม่ใช่ว่ามึงจะโจมตีกูกันอย่างเดียวฟังเหตุและผลบ้างถ้าคนที่เขามีความคิดด้วยว่าคนที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเหตุและผลนั้นมาคุยกันนะเราคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาอารมณ์มาคุยกันเราคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องทั้งๆที่เรื่องนี้มันน่าจะจบที่นครพนมแล้วถ้าม็อบไม่มาโพสม็อบไม่มาโจมตีม็อบไม่มาเอารูปมาลงม็อบไม่มาไลฟ์สดแล้วเราก็มาคุยกันพี่หนูอยากให้พี่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ชดใช้ตรงนั้นตรงนี้คือเราก็จบไปแล้วแต่นี่ม็อบมาทำให้คือเหมือนทำลายชีวิตเลยบอกว่าพี่ไปต่อยตาม็อบคือไปพูดเลยว่าคุณเก่งลายพรางคะเหมือนพูดแบบเราไม่ใช่แบบว่าเราไม่ได้ไปด้วยกันเลยคุณเก่งลายพรางอยู่ดีๆบอกว่าผีเข้าแล้วก็มาต่อยเบ้าตาฉันคืออะไรคะตายผมไม่รู้หรอกว่าได้ครับพี่ได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวไปเอาวิดีโอจากร้านมาคุยเอามาชัดๆกันนะครับเดี๋ยวผมขอวิดีโอมาใหม่ขอให้เขาส่งมาเป็นแบบว่าเป็นคลิปไม่ได้แบบว่าเอาโทรศัพท์ถ่ายเอาจากคลิปตรงนั้นเลยเอาที่มันออกมาจากเครื่องตรงนั้นเลยก็ได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวให้ทางร้านเขาส่งมาเดี๋ยวให้อ้นส่งมาให้เดี๋ยวให้อ้นส่งมาให้ใหม่ครับพี่หาดูคลิปได้ที่ไหนในเพจมั้งฮะวิ่งเอาหัวชนฝาพิธีจะได้จบบอมมาบอกว่าอยู่ดีปุ๊บพี่เดินไปตรงโต๊ะเดินไปหาอ้นปกติอ่ะอ้นเนี่ยจะเป็นคนเวลาเห็นคนเมาหรือว่าเห็นพี่น้องเวลาเมากันแล้วชอบบีบมืออ้นเป็นคนชอบบีบมือแล้วก็บีบมือกับบอมบีบมืออะไรเงี้ยแต่พอเราเดินไปแล้วบอมก็นั่งอยู่กับแฟนพอดีแล้วก็บีบมือกับจะบีบมือกับอ้นก็เลยบีบแล้วทีเนี้ยบอมอยู่ดีก็พูดขึ้นมาว่าได้หมดอ่ะแล้วก็มองหน้าพี่ก็เลยงงว่าเอ้ยเอ้าไอ้บอมมาหาเรื่องเราทำไมวะเนี่ยอ้นมันก็เลยบางบอกไม่มีอะไรบอมไม่มีอะไรบอมไม่มีอะไรบอมเลยบอกว่าบอมเองเป็นไรเมาแล้วเพี้ยนเหรอเองเมาแล้วเพี้ยนเหรอมึงก็เลยว่าอ้าวแล้วมึงทำไมอ่ะบอมก็เลยลุกขึ้นมาคือต่างคนต่างก็ใจร้อนคือเวลาตอนนั้นอ่ะคือมันห้ามกันไม่ได้นะคือต่างคนต่างห้ามพอห้ามมาปุ๊บอ่ะ
ม็อบก็ลากบอมมาอีกฝั่งพอลากมาอีกฝั่งหนึ่งดูในกล้องวงจรปิดดีๆถ้ามองดูดีและคลิปภาพไปตามผมเลยนะม็อบลากบอมมาอีกฝั่งหนึ่งพอลากมาเสร็จบอมวิ่งเข้าไปอีกรอบหนึ่งไม่ใช่ว่าบอมออกมานอกร้านเลยนะไม่ใช่ว่าห้ามแล้วบอมออกมานอกร้านบอมก็ใจร้อนคือต่างคนต่างก็เมามันไม่มีใครถูก 100% ไม่มีใครผิด 100% คือเหตุการณ์เนี้ยลองฟังแล้วก็คิดตามผมบอมก็เข้ามาเสร็จแล้วแต่บอมยังไม่ได้คือต่างคนต่างทะเลาะก็แยกกันออกมาแล้วทีเนี้ยผมก็ต่อยไปทีหนึ่งต่อยผ่านหน้าดีเจเดียวต่อยไปทีหนึ่งคือต่างคนต่างล็อกแต่ว่าฝั่งเราล็อกไม่อยู่คือฝั่งนู้นล็อกบอมอยู่ก็ต่อยผ่านหน้าดีเจไปต่อยไปหมัดเดียวเนี่ยต่อยโดนคางบอมแต่ผมไม่รู้ว่าหมัดเนี้ยมันไปโดนม็อบได้ยังไงตอนเช้ามาเมาแล้วนักเลงเลยไม่ได้เมาแล้วนักเลงครับแต่ว่าบางทีคุณอาจจะพูดได้ถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นญาติของคุณเป็นญาติผมก็เหมือนกันผมก็ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าจะผิดหรือว่าจะถูกเราไม่ใช้เหตุผลมาคุยกันอยู่แล้วคุณเอาอารมณ์มาคุยอยู่แล้วเพราะว่าน้องกูโดนมาแบบนี้เพื่อนกูโดนมาแบบนี้ญาติกูโดนมาแบบนี้กูไม่ฟังแล้วว่ามึงจะเอาเหตุผลมาคุยว่ามึงจะผิดหรือว่ามึงจะถูกมึงต้องผิดสถานเดียวเพราะว่าน้องกูตาเขียวมาแบบนี้คุณเอาเหตุผลมาคุยดีครับก่อนที่คุณจะใช้อารมณ์ตัดสินว่ามึงแม่งต่อยผู้หญิงมึงแม่งกะโหลกกะลาแต่คุณต้องฟังเหตุและผลด้วยว่าเหตุผลที่ผมต่อยผมไม่ได้ใจต่อยผู้หญิงแล้วผมก็ต่อยไปทีเดียวด้วยต่อยผู้ชายแต่มันไปโดนผู้หญิงด้วยคุณฟังตรงนี้ถ้าผมตั้งใจต่อยผู้หญิงแล้วต่อยไปเต็มๆเนี่ยผมยอมเลยยอมมากราบและยอมไม่ทำอะไรก็ได้แต่เนี่ยในกล้องวงจรปิดมันก็เห็นอยู่ว่าผมต่อยไปแค่ทีเดียวแล้วก็มีเสนาอีก2คนน่ะที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยแต่เขาอ่ะยังไม่อยากมาแบบว่ามานั่งไลฟ์สดเพราะมันเป็นเรื่องของเด็กๆมันเป็นเรื่องที่มันไร้สาระซึ่งเป็นเหมือนเด็กทะเลาะกันแต่ถ้าสมมติวันไหนที่เรื่องมันถึงคดีมันเป็นขึ้นลงขึ้นศาลเขาก็ต้องเอาเขามาเพราะว่าจะได้มีพยานเขาสามารถมาเป็นพยานได้เขาก็ยังงงอยู่เลยว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันน่าจะจบตั้งแต่นครพนมแล้วอีกวันนึงเนี่ยเขาก็ไปด้วยแล้วเขาก็เห็นอยู่ว่าน้องอ่ะมันก็ไปด้วยกันพี่ใช้หมัด power เอาคุยกันเป็นเรื่องเล่นไปอีกไปดูใหม่มากกว่า1ทีแล้วมันมีกี่ทีครับที่ต่อยไปมันมีแค่หมัดเดียวเท่านั้นที่ออกไปแสดงว่าคุณตาลายแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามหาคลิปที่มันชัดๆมาให้แล้วกันเนาะพี่ใจร้อนหรือเปล่าคือต่างคนต่างก็ถามว่าจะบอกว่าผมผิด 100% มันก็ไม่ใช่จะถามว่าเขาผิด 100% ก็ไม่ใช่คือก็ต่างคนต่างผิดคือผมกินเหล้ากันมาก็ไม่ได้แค่เพิ่งเจอแค่ครั้งนี้ครั้งแรกใช่ต่างคนต่างไลฟ์สดก็พูดเข้าตัวเองได้แต่ผมไม่ได้พูดแล้วก็ให้เข้าข้างตัวเองนะคุณลองฟังดูเหตุการณ์ที่เขาพูดตั้งแต่วันแรกที่เขาโพสต์เขาโพสต์ว่าเขาโดนเก่งลายพางต่อยเก่งลายพางพูดว่าผีเข้าแล้วเก่งลายพางมีเรื่องกับผู้ชายแต่ว่ามาต่อยหน้ามาต่อยเบ้าตาเขาเพื่ออะไรแล้วพอวันที่2ปุ๊บเขาไลฟ์สดเขาไลฟ์สดเขาเคยพูดไหมว่าเก่งลายพางพูดว่าผีเข้าเขาก็ไม่ได้พูดว่าผีเข้าเขาก็บอกว่าเก่งลายพางตั้งใจต่อยเขาหมัดแรกต่อยไปที่เขา1ทีหมัดที่2ต่อยไปที่แฟนเขาก็คือบอมทีที่2ต่อยคางแล้วก็ปากแตกแต่ในคลิปมันมีการต่อยแค่ครั้งเดียวแล้วการที่ต่อยออกไปตอนนั้นบอมก็เป็นคนโดนลากออกไปก่อนทำไมถ้าผมต่อยผู้หญิงทีแรกทำไมคนตรงนั้นไม่เอาผู้หญิงออกไปหรืออุ้มผู้หญิงออกไปหรือว่าผู้หญิงไม่มีแสดงอาการเจ็บตรงนั้นเลยคือตอนที่ต่อยไปคือเหมือนต่างคนต่างไม่รู้ตัวแล้วก็ม็อบก็ได้เดินตามออกไปก็คือมีผู้หญิงแค่คนเดียวอยู่ในคลิปที่เห็นผู้หญิงเดินตามออกไปก็คือว่าม็อบเดินตามออกไปคนที่2บอมออกไปก่อนแล้วก็เสตามไปซึ่งพอเสเดินเข้ามาเสก็บอกว่าเอาไปไว้ที่กรมแล้ว
โอเคเดี๋ยวผมนอนก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอากล้องที่มันชัดมากว่านี้แล้วกันนะครับพี่ใช่ครับผมเที่ยวกับบอมบ่อยก็น่าจะรู้อะไรจริงไม่จริงก็รู้ครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยบอมทะเลาะหาเรื่องจริงๆครับไม่ได้เล่นครับบอมหาเรื่องจริงๆคือบอมอาจจะเพิ่งกินไวน์ครั้งแรกแล้วก็หาเรื่องก็เป็นได้แต่ว่าผมไม่รู้นะว่ามันเกิดจากอะไรนะแต่ว่าพี่ก็ลองดูแล้วกันว่าช่วงที่มันมีปัญหาเนี่ยคือเหมือนกับว่าม็อบลากบอมออกมาแล้วแต่บอมก็ยังวิ่งเข้าไปอีกไม่น่าไปยุ่งเรื่องคนหนึ่งอยากกินเหล้าอีกเลยดีเจเจฟฟี่พี่ครับผมเห็นพี่หนึ่งดีเจเจฟฟี่คือใครครับพอแล้วครับ